I'm a good student. I'm a good student. มาดูคำถามข้อนี้กันค่ะคุณผู้ชมถามอาจารย์ดำมาว่า heavy set ค่ะแปลว่าอะไรคะอาจารย์ดำอันนี้เป็นวิธีบอกว่าคุณอ้วนนะครับแบบสุภาพนะครับ เพราะว่า heavy ก็คือหนักนะครับ set ก็พูดถึงรูปร่างของเรานะครับถ้ารูปร่าง heavy set ก็คือรูปร่างแบบอวบนะฮะหรืออ้วนนะฮะคือจะเป็นการบอกว่าคนอื่นอวบหรืออ้วนในแบบที่อาจจะไม่ถูกต่อยกับเราอะไรอย่างงี้ใช่เพราะว่าถ้าบอกว่า you're so fat แย่มากฝรั่งก็ถือกันนะถ้าบอกว่า heyHave you gotten fatter? คุณอ้วนขึ้นหรือเปล่านะครับฝรั่งก็แบบน้อยใจนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะไม่คิดนะคนไทยก็น้อยใจค่ะอันที่จริงแล้วนี่ฉันก็ไม่ชอบให้ใครทักอย่างนี้นะคะ Have you gotten fatter? Are you have you gained weight? คุณน้ำหนักขึ้นหรือเปล่านะครับก็คือมีหลายคำที่ใช้ได้นะครับ heavy set ก็จะเพราะนะครับเพราะกว่านะครับแต่ว่าสุดท้ายไม่ต้องทักน้ำหนักของใครมากไปนะคือไม่รู้ก็ไม่เป็นไรheavy set ก็ใช้ได้นะครับจริงๆมีหลายคำที่ใช้ได้นะครับที่แปลว่าอ้วนหรือว่าอวบนะครับถ้าเป็นอวบนะครับก็อาจจะใช้คำว่า chubby นะน่าจะใช้บ่อยสุดนะครับ he's kind of chubby ซึ่งถ้าจะบอกอดัมว่า you're chubby ก็ได้นะครับรับได้นะครับแต่อดัมรู้สึกว่าอดัม fit มากกว่านะครับ I feel like I'm fit หรือถ้าจะใช้คำที่เหมาะกับอดัมนะฮะก็คืออาจจะใช้คำว่า husky ก็ได้ husky ก็คืออวบนิดนึงนะครับแต่เริ่มมีกล้ามนะใช่หนาหน่อยนะครับ thick ก็ได้ he is thick he is husky หรือมีคำว่า plump he is a plump man มักจะใช้คำว่า plump เวลาอธิบายถึง Santa Claus Santa Claus นะฮะ Santa Claus is plump คือสามารถที่จะแบบว่าสายพุงอะไรอย่างนี้ได้ใช่ครับ he's got a beer gut หรือa beer belly ก็ได้ belly มีพุงนะครับ gut ก็คือพุงเหมือนกันนะฮะหรือใช้คำว่า overweight ก็คือเกินน้ำหนักที่เป็นมาตรฐานสำหรับแบบคนที่สูงเท่านั้นนะฮะก็จะเป็นคือมีมาตรฐานอยู่แล้วก็อันนี้ก็คือน้ำหนักนั้นเกินมาตรฐานมาถูกต้องนะฮะก็จะเป็น overweight หรือจะมีคำว่า chunky นะเพราะว่า chunky ก็อาจจะมีแบบส่วนร่างกายส่วนเกินนั่นแหละฮะเหมือนเป็นก้อนๆอะไรอย่างเงี้ยชังกี้หรือมี portly อันนี้ก็คืออ้วนเหมือนกันนะครับ portly หรือถ้าเริ่มมีกล้ามจริงๆนะครับเริ่มแบบ fit นะฮะก็เรียก fit he's fit he is in shape แต่ in shape ไม่ได้แปลว่ามีกล้ามใหญ่นะครับถ้าเริ่ม buff he is a buff guy หรือ he's buff buff ก็แปลว่ามีกล้ามใหญ่นั่นแหละนะครับ buffหรือจะใช้คำว่า cut he's so cut อันนี้เริ่มแบบต้องมีกล้ามเนื้อที่คมชัดแบบว่าเห็นเป็นลูกๆนะฮะถ้าเป็นซิกแพคเห็นเป็นรูปๆลูกๆนะฮะก็ต้องเป็น cut he's cut he's got a cut six pack หรือ you're so cut oh thank you oh well เห็นเป็นโครงเลยค่ะอาจารย์หรือเป็น ripped นะฮะ he's so ripped นะฮะหรือสุดท้ายนะครับถ้ามีแต่กระดูกกับหนังนะครับเป็นคนที่แบบผอมบางเกินไปก็บอกว่า he is just skin and bones skin and bones โอ้โหคือผอมมากเลยนะคะ คุณผู้ชมคะอาจารย์ดำก็บอกแล้วนะคะ heavy set คืออะไรเราก็ไล่มาเลยค่ะว่าผอมมากๆผอมสุดๆผอมแล้วก็ไปถึงอ้วนท้วมใหญ่อวบระยะสุดท้ายต่างๆนานาทั้งหมดก็อะไรนะมีกล้ามมีกล้ามโอ้ yeah มีกล้ามภาษาอังกฤษจะใช้คำอะไรมาอธิบายรูปร่างทั้งหมดเหล่านี้ค่ะbro นะฮะซึ่ง bro นั้นก็ย่อมาจากคำว่า brother นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาซูมนะครับที่ปากของอดัมนะครับดูปากน้องอดัมนะคะนะฮะ brother oh yeah ไม่ต้องแบบ brother wow เยอะไปครับนิดเดียวครับ brother แต่ว่าตรงนี้เราก็กำลังย่อเป็น bro ถ้าเรามีปัญหาเรื่องการควบกล้ำ br หรือ pr